มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนปีหน้าแย่จริงอดีตรมว.คลังเผยเศรษฐกิจไทยปีหน้าหนักแน่ชี้ขยันทำงานก็ไม่ช่วยค่ะนายกรจาติกะวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะพยากรณ์ถึงเศรษฐกิจไทยในปีหน้าว่าสิ้นปีนี้เราพอจะสรุปได้ว่าปัญหาเศรษฐกิจปีหน้าท้าทายอย่างแน่นอนค่ะและการที่รัฐมนตรีแล้วก็แต่ละกระทรวงคิดเองทำเองอย่างขยันขันแข็งก็จะไม่ช่วยอะไรมากนักหากยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกันค่ะมีคนถามว่าที่เงินบาทแข็งค่าแสดงว่าเศรษฐกิจต้องดีไม่ใช่หรือคำตอบก็คือไม่ใช่เสมอไปและตอนนี้ไม่ใช่แน่นอนเหตุผลที่หลักเงินบาทแข็งค่าเป็นเพราะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเกินดุลอย่างมากเลยค่ะซึ่งล่าสุดเดือนพฤศจิกายนเราเกินดุล 3.4 พันล้านดอลลาร์ทั้งที่การส่งออกติดลบกว่า 7% ค่ะซึ่งเป็นเพราะว่าการนำเข้าของเราลดลงมากกว่าก็คือกว่า 9% ซึ่งเป็นสัญญาณไม่ดีเพราะว่าที่ลดหนักที่สุดก็คือการนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบและสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะยานยนต์ลดลงกว่า 21% เทียบกับปีที่แล้วค่ะการใช้กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของเราลดลงเหลือเพียง 63.2%ซึ่งต่ำมากแล้วก็การบริโภคภายในประเทศก็ลดลงที่น่าจะเป็นตัวช่วยเร็วๆนี้ก็คือการใช้เงินภาครัฐค่ะเพราะว่าปีนี้งบประมาณออกช้าจึงทำให้เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาการใช้งบของรัฐลดลงเกือบ 30% ค่ะจากปีก่อนหน้านี้อาทิตย์หน้างบปี 63 ก็จะผ่านแล้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแต่ปัญหาก็คืองบส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายประจำปีimpact จริงๆก็คือค่อนข้างที่จะน้อยค่ะเราโทษเรื่องเศรษฐกิจโลกสงครามการค้าได้แต่เราต้องยอมรับว่าปัญหาทั้งหมดไม่เป็นเพียงแค่เงื่อนไขจากภายนอกถ้าเป็นเช่นนั้นประเทศอื่นที่ควรจะมีปัญหาเหมือนเราแต่ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราช้ากว่าเกือบทุกประเทศเพื่อนบ้านของเราผมเชื่อว่าปัญหาของเราเป็นปัญหาโครงสร้างที่ยังไม่มีใครแก้ไขได้จริงจังโครงสร้างนี้ทำให้การพัฒนาอำนาจแล้วก็การเข้าถึงทรัพยากรกระจุกตัวคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องแก้ตรงนี้ให้เร็วครับถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดนวัตกรรมแล้วก็เกิดการลงทุนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ